คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาชมภาพบรรยากาศของแฟนคลับสโมสรเมืองทองณสนามพิชยาสเตเดียมจังหวัดหนองบัวลำพูกันนะครับเป็นฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่5ที่ผ่านมานะฮะที่เมืองทองของเราบุกมาแชร์แต้มจากสโมสรหนองบัวพิชยาไปด้วยสกอร์0-0นะครับคุณผู้ชมครับนานแล้วนะฮะเมืองทองของเราไม่ค่อยได้มีโอกาสจะมาพบปะกับแฟนคลับในโซนภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะยิ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยหนองบัวเองก็ไม่ได้อยู่ในไทยลีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมาอยู่ในโซนเนี้ยก็จะมีแฟนคลับสโมสรเมืองทองที่อยู่ในจังหวัดละแวกใกล้เคียงจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะตามมาเชียร์สโมสรเมืองทองของเรานะครับถึงแม้ว่าโซนกองเชียร์เนี่ยจะให้โซนทีมเยือนค่อนข้างน้อยนะฮะไม่แน่ใจว่าถึง500ที่นั่งหรือเปล่านะครับแต่แอดว่าน่าจะไม่ถึงนะฮะแต่เราก็จะได้มุมมองของแฟนคลับสโมสรเมืองทองที่อยู่ในโซนภาคอีสานหลายทลายคนเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับจากอีกจังหวัดหนึ่งมาให้กำลังใจนักเตะของเรากันนะฮะไปพูดคุยกับแฟนคลับเหล่านั้นกันดีกว่าครับสวัสดีครับเมืองทองทีวีอยู่กับแฟนคลับเมืองทองแล้วก็หนองบัวนะฮะเป็นแฟนกันแต่ทำไมเชียร์คนละสโมสรครับมาดูเฉยเอามาดูเฉยอันนี้เชียร์เมืองทองเชียร์ใครครับในเมืองทองพี่ชาค่ะพี่เคนแหละไอ้ที่โซนอีสานนี่คนชอบพี่เคนเยอะนะทำไมถึงชอบพี่เคนครับอ๋อพี่เขาเก่งครับน่ารักด้วยครับเราจะนั่งโซนไหนเนี่ยใส่เสื้อคนละสโมสรเนี้ยโซนทีมเดียวครับ4ค่ะ4นั่งได้เหรออ่ะอย่างของหนองบัววันนี้ยังไงมองไงวันนี้เกมวันนี้น่าจะแบ่งแต้มครับเสมอครับเสมอกันไปฉันมิตรภาพตรงนี้ฮะเมืองทองอยู่แล้วค่ะเมืองทองชนะเก็บ3แต้มบุกมาเยือนแล้วชนะเลย ใช่ไหมฮะฝากอะไรถึงพี่ๆนักเตะเมืองทองสักนิดนึงก็ขอให้พี่ๆตั้งใจค่ะแล้วก็เก็บแต้มมาให้ได้ครับวันนี้ชนะอย่าโกรธเขานะครับผมโอเคครับขอบคุณครับแวะสัมภาษณ์แฟนคลับเมืองทองนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาด้วยกันหรือเปล่าครับมาด้วยกันครับจากไหนฮะผมจากเชียงรายแต่มาอยู่อุดรเชียร์เมืองทองตั้งแต่ยุคแรกๆเลยครับตั้งแต่มาริโอยูรอฟกี้ดาสกอนดาร์โดโอเชก้าไงครับอุดรมานี่ก็ชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวครับผมก่อนก็เมืองทองมาเตะที่ระยองก็ไปติดตามขอบสนามครับครับผมระยองก็ไกลนะจากอุดรFC เมืองทองตลอดครับชอบใครเป็นพิเศษในตอนนี้ณตอนนี้ก็คือคริสตองโดเคนพิธาฟองปรเมศอวิไลครับผมนี่แหละครับ3ตัวหลักๆอันนี้มีชอบใครไหมชอบฟองปรเมศครับฟองปรเมศนะฮะมองยังไงเกมวันนี้ครับวันนี้ผมว่าเมืองทองเราเก็บ3แต้มได้ครับกลับบ้านครับโอ้เขาเล่นในบ้านดีนะแต่เราไม่ประมาทคู่แข่งครับครับผมไม่ประมาทก็คือว่าเล่นตามแผนที่โค้ชเขาวางไว้ก็พอครับอันนี้มองยังไงวันนี้พอ3ลูกครับมั่นใจครับยังไงผมว่าวันนี้เมืองทองได้แต้มกลับบ้านแน่นอนครับ4นาทีผ่านมากับโค้ชจีโน่เป็นไงบ้างเก็บได้7คะแนน7คะแนนผมมองว่าถามว่าเสียใจมั้ยก็ไม่เสียใจครับก็คือมันแค่เพิ่งเปิดฤดูกาลครับเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นก็ดูกันยาวๆครับดูกันยาวๆว่าเมืองทองเราเนี่ยจะไปได้ไกลผมว่าไปไกลแน่นอนครับจากแฟนคลับครับสี่นัดมองยังไงโอเคครับโอเคครับนะฮะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเนาะต้องดูแต่ผมว่าเมืองทองวันนี้3แต้มกลับบ้านแน่นอนครับผมสามแต้มไหมคะสามแต้มไหมคะครับผมติดตามเพจเสมอครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครอบครัวครับอันนี้ยังไม่มีเสื้อเมืองทองเลยครับไม่ช่วยสนับสนุนเดี๋ยวไปซื้อหน้าอะไรนี่ครับข้างนี้มันเป็นหนองบัวเมืองทองขายอยู่นู่นได้ครับเดี๋ยวไปซื้อตรงนู้นยัดเยียดแหมยัดเยียดเลยผมก็อยากได้เสื้อตัวใหม่นะกำลังขอภรรยาซื้ออยู่ครับอ้าวเราต้องขออนุมัติก่อนนะครับผมต้องขอครับแล้วตอนนี้เป็นไงได้รับอนุมัติหรือยังกำลังครับกำลังเจรจาครับอันนี้ปีไหนนะผมก็จำไม่ได้แล้วนี่ไงเสื้อใหม่เสื้อใหม่สวยครับเสื้อใหม่สวยครับฮะขอบคุณแม่นะฮะขอบคุณแม่นะฮะขอบคุณแม่นะฮะครับสวัสดีครับมาไงครับนั่งเครื่องบินมาครับผมแล้วจากเครื่องบินมานี่ไหมเครื่องบินแล้วก็ขับรถขับรถมาขับรถมาครับผมครับไกลนะ
ไกลก็ทำไมอาร์มถึงอยากมาก็ยังไม่เคยมาครับสนามนี้ยังไม่เคยเหรอยังเพราะว่าตอนหนองบัวขึ้นมาปีนั้นผมไม่ว่างก็เลยไม่ได้มาใช่แล้วก็คือผมเข้าใจหนองบัวมันไกลแล้วก็แฟนบอลเดินทางมาลำบากน้อยลำบากและน้อยแน่นอนยังไงก็เราอยากมาเชียร์ยังไงก็มาช่วยนำเชียร์แน่นอนจะได้เห็นผมนำเชียร์นะป๋องเหมือนเดิมครับนะป๋องอยู่ไหนครับนะป๋องยังไม่มาครับกำลังมากำลังเพิ่งลงเครื่องกำลังเดินทางมาไม่ได้มาพร้อมกันดีด้วยไม่ได้มาพร้อมกันแต่ว่าใจรักมาแน่นอนมองไงเกมนี้ก็เรากำลังฟอร์มดีเนาะกำลังดีขึ้นก็แต่ว่าหนองบัวก็เขากำลังดีขึ้นเราก็ไม่ประมาทแต่ว่าก็หวังว่าวันนี้เราจะได้3แต้มกลับไปครับผมก็3แต้มจะชนะเท่าไหร่ก็แต่ว่าก็ชนะขอให้ชนะได้ครับใช่ก็ขอให้ทุกคนทำเต็มที่ก็พอครับนั่นได้เต็มที่นั่นที่ให้แผนตามที่โค้ชวางไว้ครับผมฝั่งกองเชียร์เมืองทองจะเล็กนิดเดียวนะตรงนี้นิดเดียวครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ถึงแม้ว่าจะมากันไม่เยอะแต่ก็พออยู่บนสแตนด์เต็มที่เชียร์ให้นักเตะได้ยินเสียงเราส่งเสียงเชียร์แน่นอนครับครับเสื้อใหม่สวยเนาะใช่สวยงามอันนี้ไซส์อะไรอาร์ม CL ครับใส่โอเวอร์ไซส์หน่อยตอนนี้เทรนด์โอเวอร์ไซส์กำลังมานี่ฮะเห็นไหมเสื้อใหม่สวยฮะต้องขออนุมัติขออนุมัตินะฮะอนุมัติแล้วครับอ๋อได้ไหมฮะได้ครับอ๋อได้แล้วนะโอ้โหเลยครับแฟนเซียวเมืองทองเต็มเปี่ยมมาน้อยแต่มานะแน่นอนครับนู้นอีกนี่ครับแฟนเมืองทองนั่งอยู่เอาตรงนู้นนะอาปาใช่ครับไปเดินไปแหมแอดก็แย่แซวให้กับแฟนคลับสโมสรเมืองทองที่อยู่ในโซนนี้นะฮะไปซื้อชุดแข่งขันคอลเลคชันใหม่ของสโมสรเมืองทองนะครับซึ่งเราหอบเอาชุดแข่งขันใหม่ขึ้นมาจำหน่ายด้วยนะครับถึงแม้ว่าไม่มีรถโมบายนะครับแต่เราก็ใช้สตาฟทีมงานนี่แหละครับมาเปิดกระเป๋าขายกันเลยนะครับก็ได้น้องกันน้องฟ้องนะครับแล้วก็พี่โอ๊ตนะฮะพี่โอ๊ตเนี่ยเป็นคนขับรถบัสสโมสรเมืองทองนะครับก็มาขายชุดแข่งขันคอลเลคชันใหม่ให้กับแฟนคลับสโมสรเมืองทองที่อยู่ในโซนจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองก็ถือว่ายอดโอเคนะครับตอนแรกตั้งเป้ากันไว้ที่10กว่าตัวนะฮะแต่จริงๆแล้วก็โอ้โหขายดีพอสมควรนะครับมีบางคนมาเหมาทีเดียวถึง10ตัวเลยก็มีนะครับเสื้อเมืองทองไม่มีพิตตี้อ่ะฮะ L ใช่มั้ยครับนี่ไม่มีพิตตี้แรงจูงใจให้มาซื้อเหรอมีหมดแล้วนะครับหมดทุกกับหมดเกือบทุกไซส์แล้วนะครับโอ้โห2 L ตัดต้นนะครับเป็นสแกนใช่มั้ยครับเป็นสแกนขอซิมหน่อยสแกนครับสแกนเดี๋ยวเอาตัวใหม่ครับผมว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรถสวยนะฮะอันนี้มาเชียร์เมืองทองใช่ครับมาจากไหนครับมาจากอุดรครับมาจากอุดรก็1ชั่วโมงนี่ก็ผมมาจากหนองคายครับฮะหนองคายหนองคายนี่กี่ชั่วโมงฮะประมาณชั่วโมงกว่าๆได้หน่อยอันนี้รู้จักกันหรือเปล่าครับไม่นัดมาเจอกันพอดีรถเหมือนกันด้วยนะครับทำไมถึงมาเชียร์วันนี้ครับมันใกล้บ้านครับแล้วเสื้อนี่เป็นเสื้อคอลเลคชันใหม่ด้วยสั่งทางไหนสั่งทางมันมีเพจครับสั่งออนไลน์มาออนไลน์ใช่ครับมีสกรีนไหมฮะสกรีนครับอ๋อปอลเมสมีลายเซ็นด้วยเครื่องแบบปอลเซ็นฝั่งได้ด้วยครับผมสุดยอดครับสุดยอด ทำไมถึงเชียร์เมืองทองแล้วทำไมถึงชอบปอลเมสเมื่อก่อนมันสยามกีฬานะสยามมันถ่ายทอดบ่อยก็เชียร์มาตั้งแต่ปี2009ครับครับก็เลยตามมันตลอดแล้วทำไมต้องเป็นปอลเมสตอนนี้อยู่น้องกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีครับครับก็เลยชอบสำรองนะครับขอให้หายไวๆนะครับวันนี้เป็นน้องซันเล่นก่อนกรวิทัสสาครับนะฮะแข่งเสร็จแล้วกลับเลยไหมฮะพักอยู่นี่ครับพรุ่งนี้จะไปดู BG ต่อคอนแกนอ๋อคันนี้เหรอคันนี้ครับโอ้โหสุดยอดนะ
ุดยอดนะครับมาฝั่งนี้บ้างไม่มีเสื้อเมืองทองอ่ะยังไม่จัดเหรอสั่งแล้วครับยังมาไม่ถึงตอนแรกสั่งบอกว่าจะให้เขามาส่งที่นี่แต่ว่าเขาบอกว่าทีมงานมาแล้วนี่ไงตอนนี้มีขายอยู่ฝั่งโน้นจริงไหมครับใช่อยู่ฝั่งสเตเดียมมีขายครับเนี่ยบังคับเห็นไหมมาร์เก็ตติ้งมาแรงเลยบังคับให้ไปซื้อตั้งใจมาจะตั้งใจมาซื้อเสื้ออยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นทำไมถึงเชียร์เมืองทองครับก็ผมชอบแมนยูใช่มันมีความคล้ายกันเพราะตอนนี้มีเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมปอลเมสปอลเมสเหมือนกันเลยพูดถึงนี้แฟนคลับปอลเมสเยอะมากเลยอ่ะทำไมถึงเชียร์ปอลเมสครับผมว่าเขามีพัฒนาการที่ดีนะครับแล้วก็เกิดดูมานานแล้วเขาคมขึ้นตั้งแต่ยิงลูกตอนทีมชาตินะครับคมขึ้นกับอินโดนีเซียด้วยมั้ยใช่ครับก็เลยชอบแล้ววันนี้คาดหวังยังไงกับการมาเจอหนองบัวฮะ3แต้มแน่นอนครับนี่ก็ต้อง3แต้มใช่ไหมแน่นอนครับฮะโอ้ลุ้นเหมือนกันเพราะเหมือนเจ้าบ้านเขาเล่นที่บ้านดีนะครับฮะโอเคครับขอให้เดินทางกลับกันปลอดภัยนะฮะครับมอเตอร์ไซค์เหรอครับขับมอเตอร์ไซค์มาจากไหนสารคามครับพี่มาจากสารคามครับอ๋อบินไกลไหมเกือบ200โลครับอู้เช่นไกลนะเนี่ยเขาอุดรเขายังใกล้ๆกันเนี่ยสารคามบ้านก็อยู่หนองคายแล้วครับแต่ว่าเรียนอยู่สารคามก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาเชียร์ใช่ทำไมถึงมาเชียร์เมืองทองทำไมถึงเชียร์เมืองทองดีกว่าก็แต่ก่อนก็เคยอยู่แถวสโมสรนะครับทีนี้ก็เชียร์ตั้งแต่เด็กเลยครับอ่าฮะพอย้ายมาอยู่นี่เวลาเตะโซนอีสานก็ไปกับทุกสนามไปได้ก็อยากไปบุรีรัมย์ใช่โคราชฤดูกาลที่แล้วไกลสุดก็น่าจะไปไอ้ธรรมศาสตร์ครับนัดชิงไปแบบอกหักด้วยแต่ไม่เป็นไรครับคุ้มครับเล่นดีสี่นัดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างในมุมมองของแฟนคลับก็ว่าก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าการแท็กติกอะไรก็โอเคอยู่ครับสำหรับโค้ชแต่ว่าเหลือแค่ไอ้จบสกอร์ครับเพราะว่าสไตล์การเล่นผมก็ว่าโอเคครับครับเน้นทีมเวิร์คไอ้นี่การเข้าทำอะไรก็ผมก็ว่าสวยทุกลูกวันนี้มองยังไงก็คงต้องเป็น3แต้มครับเกาะเกาะโซนบนครับฮะนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ3แต้มนะฮะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับสวัสดีครับเป็นคุณพ่อเป็นพี่ใหญ่เลยอยู่โซนไหนครับอยู่โซนนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามาจากกรุงเทพครับมายุดแถวโซนนี้เลยอ๋อแถวโซนนี้จังหวัดอะไรฮะสกลสกลขับรถมาไกลไหมก็มันเท่าไหร่160โล160โลจุดเริ่มต้นถึงเชียร์เมืองทองทำไมก็ไม่รู้มันออกอย่างงี้มั้งเนี่ยสีมันออกอย่างงี้มั้งสีแดงก็เลยชอบคือคุณพ่อชอบก่อนแล้วค่อยเป็นลูกตามมารู้สึกจะพร้อมกันพร้อมกันก็เลยอยู่ดีๆก็ชวนกันไปดูเหมือนอยู่กรุงเทพซะเมื่อเริ่มอ่ะครับประมาณ10ปีแล้วมั้งอยู่ดีๆก็ชวนกันไปดูอ่ะแล้วชอบใครครับชอบทีมดิยังไม่มีใครเป็นรายบุคคลไอ้อย่างคุณลูกมีชอบใครตอนนี้แต่ก่อนก็ชอบธีรศิษย์ฮะทีนี้ก็ต้องเป็นพี่ชาพี่ชาที่ถามมาพี่ชากับพอลเมศเยอะมากเลยนะครับมองยังไงเกมวันนี้ครับน่าจะชนะอยู่แล้วเสียงเบามากน่าจะชนะครับอยู่แล้วเขาได้ยินถ้าคาดหวังว่าจะชนะนะฮะนะครับวันนี้ดีจังเลยเวลาได้มาต่างจังหวัดได้มาเจอแฟนคลับตามโซนท้องถิ่นนะก็ได้เห็นมุมมองแบบแปลกๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งสัปดาห์ต้องวันนี้ต้องว่างโอ้นั่งรอเลยใช่ไหมว่าถ้าเตะนี้เราพยายามจะว่างให้ได้เพื่อมาเชียร์นะฮะดีจังนะครับผมวันนี้ขอให้เราได้3คะแนนกันนะฮะนะครับผมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยกองเชียร์เมืองทองเยอะเลยหลังจากนั้นคลายแม็กซ์สำคัญของบรรยากาศที่พิชยาสเตเดียมก็คือจบเกมการแข่งขันแล้วแฟนคลับสโมสรหนองบัวพิชยาแล้วก็แฟนคลับสโมสรเมืองทองนะฮะโอ้โหขอถ่ายรูปขอลายเซ็นนักเตะกิเลนพยองของเราอย่างคึกคักเลยละครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายคอนเทนต์นี้นะฮะด้วยภาพบรรยากาศหลังเกม90นาทีที่สนามพิชยาสเตเดียมนะครับสวัสดีครับเป็นแฟนคลับเมืองทองเหรอครับอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะอยู่ที่มาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพโอ้โหขับรถมาหรอใช่ค่ะบ้าไปแล้วกี่ชั่วโมงฮะมาถ่ายรู
กี่ชั่วโมงค่ะแล้วฝนตกด้วยนะครับ4:08ใช่ค่ะประมาณ8โอ้โหแล้วจบเกมแล้วนอนนี่ป่ะฮะนอนนี่ครับนอนนี่ไม่ไหวแล้วเนาะครับครับเป็น 3,000 ได้1แต้มครับลงทุนอยู่ลงทุนลงทุน 3,000 ได้1แต้มราคาน้ำมันก็เขาแข่งในบ้านอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ที่เขาแพ้บุรีรัมย์เพราะเขาโดนใบแดงแต่ต้นเกมเขาเหลือ10ตัวก็เลยแพ้บุรีรัมย์ที่เหลือเขาก็ไม่แพ้ใครเราได้1คะแนนโอเคสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปถึงแพ้ก็เชียร์เหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมมากเลยค่ะครับแต่ชอบตรง 3,000 ได้1คะแนนนี่แหละไม่เป็นไรค่ะมาไปไกลกว่านี้ก็ไปมาแล้วผมอันนี้มาด้วยกันไหมไม่ครับผมมาจากสกลครับมาจากไหนนะสกลครับสกลนครสกลนครไกลไหมก็ร้อย200ได้200ร้อยได้ขับรถหรือว่ามอเตอร์ไซค์ครับอ๋อนี่มีแฟนคลับเมืองทองขี่มอเตอร์ไซค์มาเยอะมากใจเกินร้อยใจเกินร้อยครับเป็นไงเสียดายไหม1คะแนนเท่านั้นเองครับว่าเสียดายก็เสียดายครับพี่แต่ก็ยอมรับของเพิ่นเล่นดีจริงครับในบ้านเขาก็ครึ่งหลังคู่ขี้เลยครึ่งหลังเขาแบบพร้อมแพ้พร้อมชนะกันได้ทั้ง2ทีมเลยแบบแท็กติกดีมากนะครับน้องครับผมมีแอบชอบใครไหมผมแบ็คขวาในดวงใจแล้วแบ็คขวาที่ซองโดพิชาอุทัยชอบใครนะพิชาพิชาอุทัยอีกแล้วพี่เคนจะเดินไปถึงตรงนี้ไหมน้องเดินนะฮะบอกให้พี่เขามาเดินได้ครับแต่พี่เคนมีอาการบาดเจ็บนิดๆแต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราพี่ชาค่ะขออย่าเจอพี่ชานะฮะได้ครับพี่ชาไม่ได้เอาธีรพลเยอะเย้ยเอียงมาแทนได้ไหมได้ได้เอียงก็ได้ก็ได้เอียงคนนี้ก็รอเอียงเอาเอียงก็ได้นะฮะเอียงก็ได้ครับโอเคอยากเจอพี่เอียงค่ะอ๋ออยากเจอพี่เอียงนะครับคุณจะส่งให้แม่ดูค่ะได้บอกมีคนดีของเราไหม
ครับไม่ว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าตี้น้องรัก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 ใช่ไหมตี้ใช่ไหมตี้เออสวัสดีต้องมีวันของเราเออน่าไม่เป็นไรอันนี้โดนอะไรโดนช้างหรือโดนลีโอลีโอดูสิมีสปอนเซอร์ดิสปอนเซอร์ดิโอลีโอลีโอมาช้างอะไรเนี่ยลีโอไปนายโอ้เนี่ยลีโอที่สองตัวอร่อยครับเฮ้ยจ้าลีโอที่เธอชอบกินอ่ครับหมอทะลุ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 ครับ